สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Case for Fun เอพิโซดที่2นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในฝั่งของตัวกองทุนต่างประเทศนะครับก็พี่วิชัยกับผมนะครับนักการลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเราย้อนความนิดนึงครับพี่วิชัยต้องบอกว่า EP 1ของเรานะครับก็เรียกว่าทามิ่งค่อนข้างดีนะครับเปิดปีมาเราพูดถึงหุ้นจีนนะครับก็เท่ากับว่าปีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากในperformance นะครับประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์แรกของปีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ้นจีนเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงใช่นะครับจริงๆคือรีบาวมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนหลังจากจบการประชุมสมัชชาใหญ่ในประเทศจีนเขาแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่ากองทุนนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวต่างประเทศเนี่ยได้มีการอัดเม็ดเงินเข้ามาต้องเรียกได้ว่าผมนับหลักไม่ถูกเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาทริลเลียนหยวนเนี่ยก็คือต้องเรียกได้ว่าหลาย10ล้านทริลเลียนเลยนะครับต้องใช้คำว่าหลายทริลเลียนหยวนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะการหมุนเงินเข้ามาระดับแบบล้านๆที่เข้ามาในฝั่งของประเทศจีนต้นปีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยอาจจะพักจีนไปนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ชอบนะยังชอบอยู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตเปลี่ยนมาเป็นในฝั่งของกองทุนที่โฟกัสสักครึ่งนึงเนี่ยนะครับอยู่ในฝั่งของอเมริกานะครับซึ่งจะเป็นกองไหนเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเนี่ยเดี๋ยวให้พี่วิชัยมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นในฝั่งของเอพิโซดที่2นี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงในลักษณะของกองทุนประเทศอเมริกาแล้วลักษณะหุ้นในฝั่งของตัว high growth high valuation หรือว่าเป็น quality growth เนี่ยปี2023เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ด้วยเหตุผลหลากหลายเหตุผลที่เรากำลังจะมาวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันในฝั่งของตัวหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับก่อนอื่นนะครับผมแชร์ให้กับทุกคนฟังก่อนนะครับว่า2022เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของตัวperformance ของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคกันนะครับดังชาร์ตแรกนะครับที่เราได้ทำขึ้นมานะครับที่เราดึงข้อมูลมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็เป็นลักษณะของการติดลบส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าเป็นการติดลบส่วนใหญ่นะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นในฝั่งของตัว emerging market นะครับที่ลบไปเกือบ 20%นะครับแล้วก็ในฝั่งของอเมริกานะครับที่ลบไปประมาณ 18% นะครับแล้วก็ยุโรปลบไปประมาณ 12% นะครับซึ่งก็ต้องเรียกได้ว่าลบเนี่ยเกือบหมดเลยนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับลองนักลงทุนลองดูย้อนหลังไป10ปีเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับที่เป็นช่วงเวลาของการติดลบระดับแบบ 20% เนี่ยนะครับในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยนะครับผลตอบแทนมันจะค่อนข้างดีนะเราดูง่ายๆนะดูอย่างปี2011เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันคล้ายๆกับปี2022นะความหมายคือ MSCI Emerging Market ก็ติดลบ 18% นะครับ MSCI Asia Pacific ex Japan ก็ติดลบ 17% นะครับ MSCI ยุโรปก็ลบ 12%นะครับเหมือนกับปี2022เลยนะครับแต่ลองดู2012นะครับปีถัดมา MSCI EM หรือว่า Emerging Market จากลบ18ขึ้นเป็นบวก18นะครับ MSCI Asia Pacific ex Japan จากลบ17บวก23นะครับในฝั่งของตัวหุ้นอย่างยุโรปจากลบ12ก็พลิกกลับมาเป็นบวก20นะครับแล้วก็อย่างในสหรัฐอเมริกาก็เรียกได้ว่าเพอร์ฟอร์มต่อเนื่องนะครับปี2011บวกมาประมาณ 2% 2012บวกขึ้นมาต่ออีก 16%นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจากสถิติเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีปีแบบติดลบหนักๆแบบ 20% 20% ติดต่อกันในสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าปีนี้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเรามาเริ่มต้นปี2023กันนะครับอันนี้เป็นการ track performance นะครับตั้งแต่ช่วง bottom out ของตลาดหุ้นโลกในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าอย่างไม่แปลกอย่างที่เราคุยกันเนาะพี่วิชัยว่าจีนนะครับโดยเฉพาะฮ่องกงหันเสงเนี่ยนะครับรีบาวขึ้นมาค่อนข้างแรงยุโรปเองนะครับก็รีบาวขึ้นมานะครับหลังจากที่เริ่มเห็นปัจจัยผ่อนคลายจากเรื่องออยล์แอนด์แก๊สนะครับที่น้ำมันก็ลงมา 5% แก๊สก็ลงมา 10% นะครับ year to date นะเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์เองนะครับราคาก็เลยส่งผลให้ในฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยก็รีบาวกลับนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยมีความกังวลเรื่องของออยล์แอนด์แก๊สที่จะขาดที่รีเซิร์ฟจะไม่พอแต่พอผ่านหน้าหนาวมาได้ปริมาณวันของหน้าหนาวรวมถึงอุณหภูมิเนี่ย
ก็ต่ำกว่าที่หลายคนประเมินไว้เนี่ยเลยส่งผลให้โอกาสของการเกิด recession ในยุโรปเนี่ยนะครับมันเบาบางลงด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยเห็นว่าประเทศที่คาดว่า recession จะเกิดหนักที่สุดกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฮ่องกงกับจีนนะครับที่กลับมาล็อกไฮล็อกดาวน์เนี่ยซึ่งเราจะเห็นในหลายๆประเด็นสำหรับจีนเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในหนึ่งก็คือพลิกกลับมาพลิกจากล็อกดาวน์กลับมาโอเพนนิ่งในรอบ3ปียกเลิกการแบนการนำเข้าการเทรดถ่านหินจากออสเตรเลียในรอบ2ปียกเลิก 3-red line ก็คือเรื่องของ property เกือบ2ปีเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า policy U-turn ของจีนเนี่ยพลิกกลับหน้าเป็นหลังเลยและยิ่งเห็นเรื่องของการที่แจ็คมาเริ่มยอมลดบทบาทลงจากในฝั่งของตัวแอนแล้วก็อาลีบาบาลงเนี่ยเลยส่งผลให้ราคาหุ้นก็เริ่มรีบาวขึ้นมาโอกาสในการสปินออฟแอนก็เริ่มมีการสูงขึ้นการพูดคุยกับ ADR ของอเมริกาก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสหรัฐอเมริกานิดหนึ่งครับพี่วิชัยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะใช่นะครับเพราะว่านับตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงปัจจุบันเนี่ย S&P นี่บวกขึ้นมาประมาณ 8-9% นะครับไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับยุโรปบวกไป20ฮ่องกงบวกมา40จีนบวกมา25แบบนี้นะครับบ้านเราก็โหก็เป็น100จุดนะนะครับจาก 1,600 ขึ้นมา 1,700 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกายังถือว่าขึ้นค่อนข้างน้อยวันนี้เราก็เลยมาดูโดยเฉพาะในฝั่งของ S&P แล้วก็หุ้นโกลด์อย่าง Nasdaq ที่ยังแบบยังไม่ถึง 5% นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นความแลกกาดนิดนึงแล้วกันว่าเฮ้ยเรามองว่า1ก่อนอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแลกกาดนะครับแล้วก็หุ้นโกลด์ยังค่อนข้างแลกกาดอยู่ในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่าvaluation ที่และกาดเนี่ยนะครับมีประเด็นไหนที่น่าสนใจจากเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับมาจ่อหัวเปิดหัวกันเลยก่อนดีกว่านะครับถามว่าอเมริกาจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยผมว่ากราฟนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับนั่นก็คือกราฟระหว่างความเห็นฝั่งซ้ายนั่นก็คือฝั่งกราฟสีขาวว่าดอกเบี้ยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับปีนี้น่าจะยืนอยู่เหนือระดับ 5% แล้วไม่น่าที่จะกดลงกับฝั่งขวานะครับซึ่งฝั่งของกสิกรเราก็อยู่ฝั่งนี้นะเราเชื่อว่าดอกเบี้ยจะมีโอกาสในการปรับตัวลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยคืออเมริกากับหุ้นโกลด์เนี่ยมันอยู่ในกราฟนี้เลยถ้ากราฟสีน้ำเงินถูกทางหุ้นโกลด์นะครับจับตาดีๆเลยโดยเฉพาะกองหุ้นที่เรากำลังจะแนะนำเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเพอร์ฟอร์มแต่โอเคถ้าผิดทางมันเป็นกราฟสีขาวผมว่ามันก็ไม่ได้เรียกว่าผิดทางก็เรียกว่า market มัน price in ส่วนใหญ่ไปอยู่ในตอนดอทพอตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็บไม่เยอะแต่ถ้าถูกทางขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าหุ้นโกลด์มีโอกาสในการแรลลี่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันว่าทำไมเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าในปี2022เนี่ยอย่างในสกุลที่ผ่านมาที่เราพูดถึงดอทพลอตที่คาดว่าดอกเบี้ยปี2023ไม่น่ากดลงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นดอทพลอตของคณะกรรมการเฟดชุดเดิมใช่นะครับส่วนชุดใหม่ที่จะเห็นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับจะเป็นชุดใหม่ที่เข้ามานะครับซึ่งเราเริ่มเห็นหลายคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกูสบีแล้วก็อีก 3-4 ท่านเนี่ยเขาเริ่มมีมุมมองที่ไม่ได้ฮอกกิชนะพี่วิชัยถึงแม้เขาจะไม่ได้มีมุมมองโดวิชนะครับแต่เขามีมุมมองค่อนข้างที่จะเป็นกลางหรือว่านิวทรัลไปนะครับถ้าเป็นภาษาของเฟดเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็นเซนทริสนะครับก็คือเป็นกลางอ่ะนะครับผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยมันมีโอกาสไหมนะครับที่คนเหล่านี้จะเข้ามาปรับดอทพอตซึ่งคณะFOMC จะประชุมครั้งแรกในกุมภานะครับแต่ดอทพลอตจะเห็นในเดือนมีนาเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันถูกทางขึ้นมาเช่นถ้าคณะกรรมการเฟดหน้าใหม่เข้ามานะครับซึ่งบางคนเป็นนิวทรัลโทนอยู่แล้วนะครับแล้วบางคนติดแนวโดวิชด้วยกับประเด็นที่2พอจบซีซันนอลเอฟเฟคในเดือนมกราเดือนกุมภาก็จะทยอยมีการรายงานตัวเลขไม่ว่าจะเป็นค่าแรงภาคการจ้างงานรวมถึงเงินเฟ้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับว่าผมว่ามันผ่านจุดพีคมาแล้วหมดแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น CPI อันนี้คอนเฟิร์มพีคมาแล้วที่ 9% นะครับล่าสุดก็ลงมา 6 ปลายๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวค่าแรงที่ผ่านจุดสูงสุดที่ 5.3% แล้วล่าสุดลงมา 4.6 นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ service inflation หรือว่า good inflation ที่เริ่มมีการกดตัวลงนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่าฝั่งของเงินเฟ้อในฝั่งตัวอุปทานเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับชัดๆเลยนะว่ามันค่อยๆมีการปรับตัวลงมาโดยเฉพาะอย่างล่าสุดเนี่ยออยล์แอนด์แก๊สที่ลงมาเป็น 10% เนี่ยอันนี้มันจะฟันธงแน่นอนว่าถ้าต้นทุนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของซัพพลายกดลงเนี่ยคุณจะสะท้อนมาประมาณไม่เกิน3เดือนความหมายคือเวลาต้นทุนทุกอย่างปรับตัวลงอ่ะคิดง่ายๆราคารถอย่างเงี้ยก็มีโอกาสในการปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือว่ายูสคาร์เพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบในฝั่งของตัวซัพพลายดิสรัปชันมันเริ่มดูดีขึ้นค่าแรงค่าเรือค่าคนมันก็เริ่มดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เงินเฟ้อแล้วก็ที่สำคัญเลยคือปีที่ผ่านมาอย่างที่เราเคยแชร์กันเวลเอฟเฟกต์นี่หายไปเป็นหลายล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะ market cap จาก 2-3 ล้านล้านเนี่ยลงไปเหลือไม่รู้กี่แสนแล้วตอนนี้นะครับหุ้นลงมา 20% อสังหาเริ่มมีการชะลอตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย wealth effect ที่เคยมันถูก generate มาจาก financial wealth พวกนี้มันก็จะสะท้อนผ่าน purchasing power ในปีนี้ที่มันลดลงเพราะว่าคุณหารายได้เหมือนเดิมไม่นำซ้ำคุณขาดทุนด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้เงินหนักๆที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อในฝั่งดีมานด์ก็จะเริ่มมีการกดตัวลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากล่าวโดยสุดแล้วเราเห็นภาพเนี่ยว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเหลือ6กลางๆละครับนะครับนี่ครึ่งเดือนแรกของไม่ใช่เดือนแรกนี่คือการรายงานเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับลงมาเหลือ6กว่าๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคิดง่ายๆรันเวย์ในการลงสมมุตินะฮะเอาเลขกลมๆ 6.5% อ่ะสมมุติธันวาคมอยู่เลขกลางๆ 6.5% ค่อยๆลงค่อยๆลงไปแตะ 5% ซึ่งไม่ได้เยอะเลยนะเพราะเงินเฟ้อจาก9เนี่ยลงมา 6.5 เนี่ย 3-4 เดือนก็ลงมาแล้วนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้เวลาอีกไม่เกิน4เดือนก็คือเดือน5นะครับก็คือ 6.5 ลงมา5ผมว่าไม่ยากเลยนะพี่วิชัยจากเรื่องที่เรากล่าวมาเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟ้อมันลงมาต่ำกว่า 5% ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปยืนเหนือ 5% นี่แหละจะเป็นจังหวะเหมาะสมที่ดีที่เราจะอาจจะเห็นจุดพีคของการของดอกเบี้ยและอาจจะเห็นการยูเทิร์นของเฟดได้นะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีตอง5ของเราก็คือคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในเดือน5นะครับถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกลุ่มนึงเลยที่มีโอกาสสูงที่จะเพอร์ฟอร์มนะครับดังชาร์ตต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือชาร์ตที่อธิบายว่าตัวภาวะของพันธบัตรเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครับในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในภาวะเหมือน bearish flattening นะครับเราอยู่ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยบางคือมันจะมีทั้งบางซีรีส์ที่ยาวขึ้นมากกว่าสั้นบางซีรีส์ที่สั้นมากกว่ายาวแต่ว่าระยะสั้นๆตรงนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าพันธบัตร2ปีเมื่อเทียบกับ10ปีเกินมาแล้วอย่างพันธบัตร2ปีตอนนี้เราอยู่บริเวณประมาณ 4.2%10ปีเราอยู่ประมาณ 3.7% เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมากกว่าระยะยาวและมันเป็นเคิร์ฟนะครับมันเป็นเคิร์ฟที่เป็นลักษณะของการที่ทำเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือน bearish flattening เข้าไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนซ้ายนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือ Fed tightening แล้วก็ตลาดคาดการณ์ว่าจะเป็น slow growthนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นภาวะแบบนี้จริงๆนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราไทเทนิ่งเต็มปีแล้วก็โกรธนี่โดนดาวเกรดกันมาล่าสุด GDP ทั่วโลกโดนดาวเกรดเหลือ 1.7 อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าในเดือน5เป็นต้นไปแล้วเราประเมินถูกมันจะกลับเป็นภาวะหนึ่งที่ใช้คำว่าภาวะ bullish steepening ก็คือกลายเป็นดอกเบี้ยลงแล้วดอกเบี้ยระยะสั้นจะลงแรงกว่าระยะยาวเพราะดอกเบี้ยระยะสั้นมันถูกผูกติดกับ policy rate อย่าง Fed Fund Future นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสในการลงจริงเช่นจาก 5.1 นะครับสมมุติจาก5ลงไปเหลือ 4.75 ลงเหลือ 4.5 เนี่ยมันก็ส่งผลให้ภาวะธนบัตรระยะสั้นๆเนี่ยกดลงมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาวะนี้ก็คือ short term rate short term rate เนี่ยมัน fall ก็คือตกลงมากกว่า long term rate เนี่ยนะครับมันจะเข้าภาวะล่างขวานะครับจากภาวะ rising rate นะครับไม่ว่าจะเป็น bearish steepening หรือว่า bearish flattening เนี่ยก็จะเข้ามาสู่ภาวะจากบนจะเข้ามาสู่ภาวะล่างขวาก็คือเป็นภาวะ falling rate ก็คือ rate เนี่ยมีการกดตัวลงมาแล้วก็ระยะสั้นมีโอกาสกดตัวลงมาแรงกว่าในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยคือมันจะเป็นภาวะที่ Fed เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะจบรอบ tightening นะครับแล้วก็เป็นภาวะที่ตลาดเนี่ยคาดการว่าหุ้นโกรทมีโอกาสที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเริ่มชะลอตัวนะเราคิดง่ายๆเลยนะเวลาเรารัน DCF สำหรับหุ้นที่เป็นโกรทนะครับเวลาเทอร์มินอลเรทนะครับหรือว่าเรทต่างๆที่ตามสัมปทานของเขาหรือว่าตามคอนแทคของเขาหรือว่าตามฟิวเจอร์เอ็กซ์เพคเทชันของเขาเนี่ยมันมีการกดลงมาเนี่ยนะครับตัว value ของบริษัทเนี่ยจะได้รับมูลค่า target price หรือว่ามูลค่าขององค์กรที่มันเพิ่มขึ้นมาด้วยตัวมันเองนะครับเพราะว่ามันหารด้วย1บวก r กำลัง n ถ้า r เนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมูลค่าหรือว่า firm value เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาทั้งวิธีของ free cash flow to equity แล้วก็ free cash flow to firm
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่คาดการว่ามีโอกาสในการสูงขึ้นซึ่งถ้าเรามองถูกไม่ใช่แค่ว่าเดือน5หุ้นจะขึ้นนะมันอาจจะขึ้นตั้งแต่ช่วงดักทางไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าตลาดหุ้นน่ะมันมีการปรับเปลี่ยนภาวะหรือว่าเซกเตอร์โรเทชันไม่ว่าจะออกจากดีเฟนซีฟนะครับไปโกรทนะครับไม่ว่าจะออกจากlarge cap ไป mid cap นะครับไม่ว่าจะออกจากหุ้นปันผลไปอยู่ในหุ้นที่แบบเป็น high growth หวัง capital gain อย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะถูกปรับตามการเปลี่ยนภาวะพันธบัตรนะครับนั่นก็คือเป็นประเด็นที่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเกิดแล้วก็สูงขึ้นนะครับและในชาร์ตอีกชาร์ตนึงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราพูดถึงภาวะพันธบัตรต่อการ rotation ของตัวเซกเตอร์นะครับของหุ้นนะอันนี้เราพูดถึงภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วลิงก์มาที่ภาวะไซเคิลของตลาดหุ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมว่า market หรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมัน bottom out ไปแล้วแหละในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นได้นะครับว่าช่วงเวลาของ market bottom out แล้วเริ่มมีการฟื้นตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ในฝั่งของการฟื้นตัวของตัว recession คือตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมว่าไม่มีใครไม่รู้นะว่าปีนี้เกิด recession มันรู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็อยู่ภาวะตรงนี้น้ำเงินค่อยๆลงค่อยๆลงก็คือกำลังจะเกิดภาวะrecession ขึ้นมานะครับส่วน market bottom เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับดูอย่างชาร์ตซ้ายสุดเนี่ยครับนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าหุ้นเนี่ยมันจะ bottom out แล้วมันจะขึ้นก่อนความหมายคือตลาดหุ้นมันจะ bottom out ก่อนเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเกิดเศรษฐกิจดูชั่นจริงๆเนี่ยหุ้นจะขึ้นก่อนนะครับนี่อย่างกราฟนี้เห็นไหมซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมแดงเริ่มขึ้นก่อนทั้งที่น้ำเงินยังไม่บอททอมเอาท์นะครับแล้วการขึ้นของแดงในรอบนี้นะครับก็จะตามมาด้วยเซกเตอร์ที่มีโอกาสเด่นมาก2เซกเตอร์คือไฟแนนซ์กับเทคนะครับซึ่งจะถามว่าทำไม1เลยคือเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะมีการเริ่มปรับตัวลงนะครับดอกเบี้ยที่ขึ้นมารอบนี้ขึ้นเพื่อลงเพราะว่าเวลาการเกิด recession ก็ต้องมีรูมในการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 5% ลงไป 4 ลงไป 3 ลงไป 2 ลงไป 1 ค่อยว่ากันแต่การปรับตัวลงมารอบนี้อย่างน้อย finance จะได้ประโยชน์เพราะว่า finance เนี่ยก็จะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงแล้วคุณจะเห็นเลยนะว่าเดี๋ยว finance บ้านเรามีโอกาสที่จะวิ่งด้วยถ้าดอกเบี้ย bottom out ไปไอ้ถ้าดอกเบี้ยผ่านจุดพีคไปแต่กลุ่มนึงคือกลุ่ม tech นะครับซึ่ง tech เนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ได้มีมากนะผมก็เลยมาคุยกับพี่ชายว่าเฮ้ยเราเอาจุดๆเนี้ยเอาธีมเนี้ยคอหุ้นเทคคอกองทุนที่ลิงก์อยู่ในเทคเยอะๆลิงก์อยู่ในอเมริกาเยอะๆลิงก์อยู่ในยุโรปลิงก์อยู่ในจีนเยอะเนี่ยหามาให้กับนักทุนลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยพูดถึงธีมการลงทุนธีมนึงนะครับนั่นก็คือภาพรวมคร่าวๆของภาพรวมของพันธบัตรลงมาที่ตลาดหุ้นภาพรวมของตลาดเศรษฐกิจแล้วลงมาที่ตลาดหุ้นนะครับภาพรวมก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับพอเราเข้าธีมนี้ครับพี่วิชัยกองทุนไหนที่น่าสนใจแล้วแมทช์กับธีมที่เรากำลังจะเลือกให้กับนักทุนกันครับก็อย่างที่คุณบอมกล่าวนะครับเพราะว่าตัวมาร์เก็ตเนี่ยมันจะเทรด ahead economy ไปประมาณสัก6เดือนครับฉะนั้นทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าน่าจะเกิด recession ประมาณกลางปีครับฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเก็บสะสมหุ้นที่เป็นหุ้นเทคนะครับแล้วก็รอตัวมาร์เก็ตมัน recover กลับมานะครับอันแรกที่เราวิเคราะห์ก็คือเหมือนเดิมครับ4ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของ fundamental นะครับแล้วก็จะมองดูในเรื่องของตัว global เนี่ยจะมองว่าตัว GDP growth โลกใน Bloomberg Consensus ให้ไว้ปีนี้ประมาณสัก 2.1 นะครับล่าสุด World Bank ออกมาที่ 1.7 ก็ไม่ต่างมากนะครับแล้วก็ของ US เนี่ย Bloomberg Consensus ให้ที่ 0.3 แต่ Fed เองกับ World Bank ก็ให้ที่ประมาณสัก 0.5 นะครับก็คือ growth ปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไทยเองอยู่ที่ประมาณสัก 3.7 นะครับK Research เราก็ให้ที่ 3.8 ก็ growth ปีนี้ก็ค่อนข้างดีอัพไซด์มาจากเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามานะครับแต่ว่า PMI ก็ยังอยู่ในช่วงของติดลบอยู่นะครับต่ำกว่า50ก็มองว่าเศรษฐกิจมันจะหดตัวอันนี้เราก็เลยให้เป็น neutral น้ำหนักนะครับอีกอันนึงก็คือตัว recession risk นะครับก็ตลาดหุ้นทางฝั่งของทางยุโรปนะครับทางฝั่งของเศรษฐกิจเยอรมันกับ UK นะครับก็อยู่ที่90นะครับฝั่งของทางอิตาลีอยู่ที่ 87.5 แล้วก็ฝั่งของทาง US เนี่ยโอกาสเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก65นะครับฝั่งของไทยนะครับอยู่ที่ 12.5 นะครับแล้วก็ฝั่งของจีนอยู่ที่15ก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าตะวันตกก็ไม่แปลกที่เราเชียร์หุ้นจีนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอีกอันนึงในเรื่องของแคตาลิสต์นะครับก็ดูในเรื่องของ global แล้วเนี่ยก็หนีไม่พ้นตัวเงินเฟ้ออย่างที่คุณบอมกล่าวว่าเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยน่าจะชะลอตัวลงนะครับจากปีที่แล้วก็น่าจะเป็นไซน์ที่ดีถ้าเกิดเงินเฟ้อมันต่ำกว่าตัว Fed Policy Rate ฉะนั้นมันจะมีรูมในการที่จะลดดอกเบี้ยแค่ Fed บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยพอแล้วแล้วก็จะหยุดการขึ้นผมว่าหุ้นก็วิ่งแล้วใช่ครับโดยที่ไม่ต้องส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับอีกอันนึงที่เรามาดูก็คือเรื่องของตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆปีที่แล้วเนี่ยแบบ
ขึ้นในอัตราเร่งที่แรงมากนะครับปีนี้ทาง US เอง Bloomberg Consensus ก็มองว่าน่าจะขึ้นอีกสัก25 basis point แล้วก็อีก25 basis point ทั้งหมดก็50 basis point ไปชน terminal rate ประมาณสัก 5% นะครับส่วนของ UK เนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกสัก 1% นะครับแต่ก็ขึ้นในอัตราที่ไม่ได้แรงเท่ากับในอดีตรวมถึงทาง ECB ด้วยนะครับปีนี้ก็คงจะขึ้นแบบชะลอลงนะครับแล้วก็เรื่องของโมเมนตัมนะครับอันนี้ก็ให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเราช่วยนะครับก็จะมองว่าตัว MSCI All Country World Index เนี่ยดัชนีขึ้นมาใกล้ๆจะชนกรอบแนวต้านด้านขาลงแล้วซึ่งเขาคิดว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสกลับตัวโมเมนตัมน่าจะเป็นบวกนะครับก็เป็นสไลด์ที่ค่อนข้างดีอีกอันนึงก็คือเรื่องของ valuation ครับอันนี้ก็สไลด์จากคราวที่แล้ว EP 1ที่เป็นเรื่องตลาดหุ้นจีนที่เราชอบตลาดหุ้นจีนอันนี้ก็มาเสริมนะครับว่าถ้าเกิดดูทางซ้ายบนมันจะมีจีนกับเวียดนามที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเรามองลงลึกไปเนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ย earning revision นักลงทุนเริ่มปรับขึ้นมาบวกตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนาม earning revision คือนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าปรับประมาณการกำไรตลาดหุ้นบริษัทเวียดนามเนี่ยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเราเลยชอบจีนมากกว่าเวียดนามนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรื่องของตัว MSCI All Country World Index นะครับด้านค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 14.8 ก็ Trade Admin นะครับแล้วก็ตัว Earning Yield Gap เนี่ยอยู่ที่ 3.2 อาจจะต่ำกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าอันนี้อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของตัว 10-year US กับตัว government bond นะครับซึ่งมันอัตราค่อนข้างสูงแต่ถ้าดูเรื่องของ earning revision เนี่ยค่อนข้างแฟลตก็คือนักลงทุนไม่ได้ปรับประมาณการลงไปกว่านี้แล้วแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับมาต่อกันเรื่องของ valuation ด้านของตัว forward PE นะครับอันนี้ก็เทรดที่ 14.8 ก็เทรดที่เท่ากับค่าเฉลี่ยนะครับ price per book value เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ1 SD นะครับแล้วก็เรื่องของ earning yield gap ก็ลบประมาณสัก 1.4 SD นะครับด้านของ earning เนี่ยก็อยู่ในระดับแฟลตแล้วก็เลยให้เป็น neutral นะครับตลาดก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมากครับกองที่แนะนำนักลงทุนก็คือกอง K Chain นะครับกองนี้ก็คือจะลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่า Billy Gifford Positive Chain นะครับกองทุนหลักได้ Morningstar 5ดาวนะครับเมื่อวันที่31สิงหา65นะครับธีมการลงทุนของเขาก็คือว่าเขาจะลงทุนใน2ตัวobjective นะครับก็คืออันดับแรกก็คือวัตถุประสงค์การลงทุนก็คือจะลงทุนเพื่อให้ชนะตัวดัชนี MSCI All Country World Index เนี่ยเฉลี่ยปีละ 2% ครับนะครับในช่วง5ปีไม่ใช่ว่าแบบซื้อปีนี้แล้ววัดผลปีหน้านะครับก็ถืออย่างน้อยสัก5ปีนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะ manage ให้ชนะทุกๆ5ปีเนี่ยปีละ 2% นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นธีมเกี่ยวกับตัว positive change อันนี้ก็สอดคล้องกับชื่อกองทุนเลยครับก็คือพยายามที่จะลงทุนในกองในหุ้นที่ส่งมอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของความยั่งยืนทั่วโลกนะครับผ่าน3ฟีเจอร์หลักๆนะครับก็คือเขาจะลงทุนในบริษัทที่โดดเด่นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงบริษัทที่แย่ที่สุดหมายความว่าก็คือลงบริษัทที่มันเป็นวินเนอร์นะครับในแต่ละอุตสาหกรรมที่เขาประเมินนะครับอีกอันนึงก็คือเน้นเชิงรุกนะครับแล้วก็ลงทุนระยะยาวไม่ใช่แบบซื้อมาปุ๊บเทรดขายออกในระยะสั้นนะครับแล้วก็เน้นหุ้นกลุ่มที่เติบโตนะครับแล้วก็เราลงทุนแบบ high conviction ก็คือลงทุนในบริษัทที่ไม่มากประมาณสัก25-50บริษัทนะครับน้ำหนักใช่ซึ่งจะสังเกตว่า high conviction เนี่ยไอ้น้ำหนัก top 10แรกครับมันจะกินประมาณสักเกือบ 40-50% แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกอันหนึ่งก็คือเขาจะลงผ่าน4ธีมนะครับธีมแรกก็คือเน้นในเรื่องของสังคมโดยรวมแล้วก็การศึกษานะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการดูแลสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับส่วนสุดท้ายก็คือการเท่าเทียมกันทางด้านสังคมนะครับอย่างที่คุณบอมโชว์นะครับก็คือกองทุนนี้จะให้น้ำหนักในตลาดหุ้นสหรัฐ 50% แล้วก็ Emerging Market 23% แล้วก็ในฝั่งของยุโรปนะครับ 22.5% นะครับแล้วก็ Develop Asia Pacific ประมาณสัก 2.6 หุ้นท็อป10แรกนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือว่า10อันดับแรกเนี่ยจะกินน้ำหนักการลงทุนประมาณสัก 52.5 ของพอร์ตแล้วนะครับอันแรกจะเป็นตัว Deere & Co ก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับอันที่2เป็น Dexcom เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดหรือพวกแล้วก็ยาอินซูลินนะครับอันที่3อันนี้รู้จักกันดี Moderna เป็นบริษัทผลิตวัคซีนนะครับอันที่4เป็น ASML ก็คือเป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรที่ผลิตชิปอีกทีนึงนะครับอันดับ5เป็น Mercado Libre เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของลาตินอเมริกาอันดับ6เป็น TSMC ก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ใช่เป็นพี่ใหญ่ในการผลิตชิปป้อนทั้ง Apple นะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างๆอ
อันที่7เนี่ยเป็นอนายลามฟาร์มาซูติคอลก็คือเป็นบริษัทเนี้ยได้โนเบลไพรส์ในสาขา RNA interference นะครับก็คือเป็นคนที่วิจัยเกี่ยวกับ RNA ที่ได้รางวัลนะครับอันที่8เป็น HDFC ก็คือเป็นแบงก์ในอินเดียอันนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมก็คือเขาจะให้ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านสำหรับคนที่ต้องการบ้านในอินเดียนะครับอันดับ9ก็คือแบงก์รักยัตอินโดนีเซียก็คือเป็นแบงก์ในอินโดนีเซียที่เป็นการปล่อยกู้สินเชื่อแบบธุรกิจขนาดเล็กนะครับแล้วก็อันดับ10 RBO เมดนี่เป็นบริษัทในส่วนหนึ่งเป็น medical device ในของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่สำคัญคือเขาผลิตเครื่องที่เป็นเครื่องในหัวใจครับเป็นใส่เข้าไปในหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเพื่อที่จะช่วยในการบีบอัดเลือดแบบให้มันโฟลว์ได้ประมาณ4ลิตรต่อ นาทีหรือ6ลิตรต่อนาทีอันนี้ก็จะช่วยในผู้ป่วยที่อัตราการบีบเลือดอาจจะไม่พอนะครับก็คือไปช่วยมีปัญหาความดันใช่ครับมีเรื่องไขมันในเลือดอุดตันเลยใช่แล้วเป็นแบบคนเป็นเยอะนะคนเป็นเยอะแล้วก็มีสิทธิบัตรอะไรรับรองเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยกองทุนนี้จะถือเทสลาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเทสลาเนี่ยเขาค่อยๆทิมออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ต้องถามว่าถูกเวลาไหมก็ค่อนข้างถูกเวลานะไม่รู้ก็คนนี้แหละว่าเทสลาก็ลงมาคือจริงมันลงทั้งปัจจัยพื้นฐานด้วยที่มันลงตามเทคแต่ที่มันลงเยอะก็คือเขาแคชเอาท์ไปใส่ Twitter นะครับแต่ว่าถ้าที่เช็คมาเนี่ยก็ใกล้แล้วแหละนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็เหมือนกับทีมเทสลาออกในถูกจังหวะก็คือหลังจากที่มาร์เก็ตไพรส์มันเริ่มค่อนข้างตึงๆแล้วแล้วเขาก็ขายออกเพื่อลดสัดส่วนนะครับก็โดยสรุปก็คือตัว K share เนี่ยถ้าในแง่ของ4มุมที่ K research เราวิเคราะห์นะครับด้านของ fundamental เนี่ยเรื่องของ world GDP growth ที่มันก็ยังโตอยู่แต่อาจจะโตน้อยลงประมาณสัก 2.1 EPS growth ก็ยังมีอยู่ประมาณสัก 4.2 นะครับตัว earning revision ก็ flat นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราลงตลาดหุ้นอเมริกาค่อนข้างเยอะก็ให้น้ำหนักในเรื่องของ USUnemployment rate ก็ค่อนข้างดีอยู่ที่ 3.5% นะครับเรื่องของ recession risk ก็ยังสูงอยู่ประมาณสัก65นะครับแล้วก็เรื่องของ Fed ที่จะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ stay high for longer ก็คือขึ้นแล้วก็พักไว้สักระยะหนึ่งก่อนนะครับก็เลยให้มุมมองด้านนี้เป็น neutral แต่ที่สำคัญคือ catalyst เนี่ยเราให้เป็น positive ในเรื่องของ inflation กับ wage growth ที่มันเริ่มชะลอลงนะครับแล้วก็ GDP ใน quarter 4ก็ยังโตดีอยู่ในฝั่งสหรัฐประมาณสัก 3.8 นะครับ manufacturing PMI ต่ำกว่า50แต่ว่าอันเนี้ยถ้าธุรกิจหรือว่าบริษัทเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวเขาก็จะมียอดสั่งซื้อของผู้จัดการฝ่ายผลิตเนี่ยมันก็จะทำให้ EMI PMI สามารถชิปขึ้นมาได้ครับแล้วก็เรื่องของ market ก็มองว่า Fed น่าจะขึ้นดอกเบี้ยประมาณสัก25บวก25 basis point นะครับแต่ว่า inverted yield curve ก็ยังคงอยู่นะ2ปีลบ10ปีก็ยังติดลบอยู่นะครับด้านของ momentum เราก็ให้เป็น positive นะครับเพราะว่าถ้า break ตัว downtrend line ลงมาได้ก็น่าจะให้สัญญาณที่ค่อนข้าง momentum ที่ค่อนข้างดีครับสุดท้ายก็คือเรื่องของ valuation ก็มองเป็น neutral นะครับ PE เนี่ยเทรดที่ fair value นะครับที่ค่าเฉลี่ยแต่ว่า price per book อาจจะแพงสักนิดนึงแล้วก็ earning yield gap อาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่ก็มองว่ามันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะเฟดเพื่อที่จะกดเงินเฟ้อลงนะครับคงไม่ได้แบบขึ้นแล้วก็ค้างนานเป็นปี2ปีนะครับโดยสรุปก็คือเหมือนกับลงกองทุนเนี้ยเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ดักรอว่าถ้าเกิดมัน recession แบบเต็มที่แล้วเนี่ยในช่วงเดือน6เนี้ยตลาดหุ้นมันมักจะฟื้นตัวก่อนครับที่สำคัญอย่าลืมนะว่าเราถ้ามันไม่เกิด recession ล่ะนะครับอันนี้คือเราทุกคนคาดกันว่า2023เกิดถูกไหมแต่ผมว่าเราชวนคิดว่าถ้ามันเกิดแบบไม่แรงล่ะนะครับคนที่หรือว่ากองทุนที่ underweight หุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้น quality หุ้น growth ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรอ่ะเอากลับก่อนแต่หุ้น growth กับหุ้น quality จะถูกเอากลับมาเยอะกว่าเดิมเพราะในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ไม่ซื้อนะช็อตด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะแบบเจอช็อต squeeze แล้วก็ covering short นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้นะครับก็คือผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่การลงทุนไม่แย่เหมือนปีที่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมก็คิดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนเชิงบวกด้วยแต่ว่าจะบวกมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า Fed จะกลับลำเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคีย์สำคัญที่สุดในการลงทุนในตลาดหุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเราประมาณการว่าน่าจะกลับลำในช่วงเดือน5แล้วก็หุ้นน่าจะมีโอกาสเพอร์ฟอร์มก่อนเดือน5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดอย่างนี้ผมคิดว่าผมยอมแล้วนะผมยังชื่นชอบหุ้นไทยอยู่แต่ผมคิดว่าหุ้นไทยอ่ะพอเวลาเกิน1750ขึ้นไปอ่ะผมว่าอัพไซด์เริ่มตันนะแต่ผมว่าหุ้นต่างประเทศในปีนี้จะเป็นปีที่ระหว่างที่เราโอเวอร์แฮงเรื่องรัฐบาลนะครับไตรมาส2ไตรมาส3ที่เราไม่มีรัฐบาลเนี่ยผมว่าหุ้นไทยไปลำบากผมว่าทิศทางการลงทุนการเซ็นโปรเจกต์ใหญ่ไม่น่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นต่างประเทศจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเราจะจัดเคส for fun ให้เป็นเอพิโซดต่อจากนี้ติดตามกันได้นะครับ
ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามได้นะครับทุกช่องทางของ K Security นะครับ Facebook YouTube Instagram Twitter เรามีทุกช่องทางเลยนะครับก็ฝากติดตามรายการ Case for Fun ด้วยนะครับซึ่งเราจะออกอากาศทุกเป็นเหมือนไบวีคลี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณสักเที่ยงบวกลบนะครับก็ลองติดตามกันนะครับอันนี้ก็ฝาก EP ที่2นะครับสำหรับ Case for Fun ไปด้วยนะครับส่วน EP ที่3 EP หน้าจะเป็นธีมไหนจะเป็นประเทศไหนหรือจะเป็นกองทุนใดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางพี่พิชัยและผมบอมสารพลต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ